ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาเบิ่งถอนกระเทียมเนาะเบิ่งจังเป็นเช้าโอ้เพิ่นปลูกขันตะวันไว้งามเลยดอกใหญ่เลยเอาหอมปีก็มีอ่ะโอ้เพิ่นปลูกหอมปีไว้นี่ครับปีหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเป็นหอมสีส้มเถิดเพิ่นทางบ้านเขาเอิ้นหอมปีเดี๋ยวนี้ถอนกระเทียมจ้างแบบไหนเช้าเท่าไหร่คะ170โอ้เบิ่งโอ้ต้นหนึ่งนี่สิได้จากอันเนี่ยพอติดกลัวเนาะเบิ่งโอ้หอมปีคันนี้หอมปีเนาะนับดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หัวนะคะหัวนึงได้12แตกออกเป็น12เดี๋ยวเอิ้นหอมปีเนาะมาเบิ่งเพิ่นถอนกระเทียมค่ะอันเวลาหดน้ํานี่อย่าหดเปียกหลายเด้อค่ะเด้อพอฟุ้ยๆเนี่ยค่ะเนี่ยดินเพราะว่าถ้าหดเปียกหลายนี่สิถอนบ่ขึ้นเนาะดินก็สิขึ้นน้ําหลายฮะก็สิติดน้ําหลายค่ะหดตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อเช้าก็จ้างคนมาถอนค่ะบางคนก็ได้รอบบ่ายเนาะเพิ่นก็ต้องหดไว้เป็นมื้อพุ่นนะคะค่ะปีนี้เป็นหยังกับหัวแตกเนี่ยหัวแตกหลายค่ะได้โลจากบ้านฮะโอ้ยค่ะอันนี้เจ้าของเด้อคุณปียมาพรข้างนานี่มั้ยเฮ็ดทุกอย่างก อันเบิดเท่าใดอันในมันกีบมันนะกีบมัน100จากโล120บ่ฮะ120โลต่อไร่ติเนี่ยนาทีมันเกือบ2ไร่บึ้ง2ไร่ดิไร่นึงนี่ประมาณไร่นึงเฮามา80ประมาณ80อันนี้แก้กีบแกะแล้วนําบ่ยี่สิบเจ็ดแล้วอันนี้โหลละ20บาทนี่คิดว่าสิเหลือกำไรหลายปานใดเอ้ากระเทียมมันบ่ดีปีเนี้ยมันเป็นโรคโอ้กระเทียมเป็นโรคก่อนถ้าอย่างกระเทียมสมบูรณ์2ปีมันก็ถือว่าดีอยู่นะราคา20บาทอือขึ้นว่ากระเทียมเพิ่นบ่สมบูรณ์ปีนี้มันกีบมันแตกเนาะแตกก็หัวใหญ่อยู่เราได้คัดให้เขาบ่เขาสิเพิ่นบ่เอาเนี่ยเพิ่นแป๊บนึงสิอันเบิ่งให้ค่อยได้เด้อย่างเสียกีบแตกออกหลายๆนะบ่หัวแตกสิเอาออกให้ออกตั้งหักต้นแตกบ่เป็นหยังแต่หักกีบแตกหลายบ่กีบแตกคือโยนออกอันใส่ปุ๋ยนี่สูตร15บ่15นี่จากมือเนี่ยได้กลัว80วันพอดีบ่เนี่ย80วันพอดีก่อแต่ตามปกติเพิ่นก็เอา90วันนั่นน่ะมันเป็นโรคมันรอบ่ได้มันเป็นโรคก็รอบ่ได้ส่งไล่ไล่ไปไล่ไปนี่ส่งโอ้ตั้ง4ล่องบ่พอเลยบ่มันแห้งซั่นนี่ต่อยังประมาณไล่3งานเนาะเนี่ยทางนี้เด็กถอนพร้อมกันบ่ให้เนี่ยนํากันหมดเลยถอนมื้อเนี้ยเบิดมื้อติเนี่ยของเพิ่นเบิดเฮาซื้อมาเอาของเพิ่นจังได๋อันของใครเอามาบ้านของอันแม่ค้าโอ้แม่ค้าจ้างมาอีกเฮานี่น่ะจ่ายอ่ะแต่บ้านเฮาว่าคนบ่ว่างก็เลยเฮือนหามาให้พร้อมโอ้ยันลูกบ่แล้วก็เลยเอาบ้านเฮาเสริมเอาบ้านเฮาเสริมใช้คนงานหลายปานใดเนี่ยประมาณไร่พอกะว่านี่น่ะ30คนแล้วบ่คิดว่าเครื่องมือว่างซั่นเถอะเครื่องมือ30คนน่าจะแล้วหรอกเพราะว่ากระเทียมมันบ่ดีถ้ากระเทียมดีมันก็บ่เลยหรอกเห็นท่านนี้เอาบุตรเมียดิได้20บาทแล้วสิก็ราคาดีอยู่20บาทอ่ะปีกายนี่12บาทบ่แม่นติค่อย14เปิดทีแรกอ่ะเนาะก็12 11ค่อยปลูกกันหมู่ปีกายอันนี้ก็ต้องเหลี่ยอยู่นะเนี่ยก็เหลือน้อยน่ะเพราะกระเทียมพันธุ์สมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์ก็ได้ก็ถือว่าดีอยู่ถ้าอย่างเพื่อนน่ะโอ้ของไอ้น้อยน่ะสิห
เพราะว่าเขาได้เลยยังร้านมาใส่ไว้แล้วก็20 บาทน่ะแล้วบ่มีมื้อเนี่ยเฮาอายุมาได้เฮียข้างเฮาต้นสดลําสดอยู่มันก็ได้น้ําหนักอันนี้มันง่อยได้อะโอ้มันจะเป็นตาอีแก่เลยล่ะเนาะจะมาแล้วจากงานไอ้น้องมางานน้ําเห็นกระเทียมตื่นเบิดเลยร้อนเลี้ยงกระแตกมันเป็นน้ําฝนตกหําบ่มันบ่เจอฝนนะแม่นติเอาเจอก่อนที่ห้างแล้วเด้มามีฝนบ่วะอือตรงไหนบ่แม่นต้นหน้าตะก่อนบ่แม่นมันแตกก่อนฝนฝนมันลงวันที่4นี่แม่นติอือเป็นก้อนแล้วมันเป็นก้อนมันน้องหนาวน่ะอืมงานน้องขนาดมันร้อนหนาวร้อนอย่างอ่ะอืมร้อนเข้าอันนี้ก็หนาวขึ้นมาอีกแล้วนี่ก็แล้วกันอืมว่ามีฝนก็จะว่างอืมจ้ะมันบ่ลงหัวก็มีอันนี้เอาหัวไก่โอ๊ขาไก่โอ๊นี่ยังบ่ออกทีเนี้ยออกน้ํานี่เฮ้ยขาไก่โอ๊กนี่ก็เอาออกเอาออกเด้อเอาออกนี่เอาออกหัวแตกกับขาไก่โอ๊กเอาออกมันแตกกิบกิบแตกหลายๆนําค่ะถอนถอนแล้วก็เซตเป็นวงฮัดไว้เนาะเดี๋ยววันนี้พ่อค้าเพิ่นก็มาเก็บเอาตอน 5:00 น 5:00 เที่ยงนี่พ่อค้าเพิ่นก็มาหดน้ำนี่โดนประมาณซ้ำยังไงพอครึ่งชั่วโมงบ่วิจ้ะถ้าธรรมดาเขาก็ชั่วโมงนึงแล้วชั่วโมงนึงหดแต่เมื่อวานนี้บ่นี่ก่อนลูกนี่เขาหดตั้งแต่เมื่อก่อนนั่นน่ะโอ้หดไว้สองมื้อสองมื้อโอ้หดสองมื้อแล้วค่อยมาถอนบ่เพราะว่าบ่ให้มันเปียกหลายมันยันถอนบ่ขึ้นเนาะมันจังบ่ติดเนี่ยถ้าดินติดเพิ่นก็หักราคาเขาอีกถ้าคลิปนี้ก็พอซ้ำนี้เนาะหามาเบิ่งถอนกระเทียมทางลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าเฮ็ดแบบใดค่ะสวัสดีค่ะ